หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วแหละบางที่ว่าอีล็อบบานกันใช่ไหมคะที่นี่ค่ะคปภ.นะคะก็เผยกรมธรรม์10บาทเนี่ยคุ้มครอง1เซนต์บาทช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะโดยต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์นี้นะคะคปภ.เนี่ยเขาก็มีกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสงกรานต์สุขใจไมโครอินชัวรันจ่ายแค่10บาทคุ้มครองถึง1เซนต์บาทระยะเวลาคุ้มครองในก็30วันนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตาหรือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไม่ร่วมการโทษฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือว่าอุบัติเหตุขณะขับเคหรือว่าโดยสารจักรยานยนต์เนี่ยก็สามารถเอาประกันภัย1เซนต์บาทได้ข้อดีโซ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสูญเสียสายตาหรือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการโทษฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือว่าอุบัติเหตุขณะขับเคหรือว่าโดยสารรถจักรยานยนต์ก็จะได้เงินเอาประกันภัยเนี่ย 50,000 บาทค่ะก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพด้วยนะครับกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน15วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยนะครับซึ่งจำนวนเงินเอาประกันเนี่ย 5,000 บาทด้วยกันผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้นะครับระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ200บาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เกิน30วันนั่นเองนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU กรณีได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับจำนวน400บาทต่อวันเลยทีเดียวซึ่งผลประโยชน์เนี่ยร่วมคอซีแต่ว่าไม่เกิน30วันด้วยนะครับก็จะเปิดขายตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2565นี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงอายุการรับประกันภัยเนี่ยคือตั้งแต่อายุ20ปีถึง70ปีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ว่าสนใจอีรับสิทธิ์หรือว่าซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะที่บริษัทประกันภัยหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าอีโทรสายด่วนเพื่อความสะดวกนะคะก็คือ1186แล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.oic.or.th นะคะสามารถไปสอบถามไปแลกกันได้ว่าเออจ่ายแค่10บาทเนี่ยแต่ว่าได้ถึง1เซนต์บาทแต่ว่าถ้าทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะถูกต้องครับ